สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับแฟนวีบีกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงการแข่งขันวอลเลย์บอล VTV บิดเดียนคัพเวียดนามค่ะซึ่งการแข่งขันในวันนี้นะคะทีม U20 ไทยแลนด์ค่ะพบกับทีม HCDG เหล่ากายเวียดนามค่ะและผลการแข่งขันนะคะปรากฏว่าทีม HCDG เหล่ากายเวียดนามนะคะสามารถเอาชนะทีม U20 ไทยแลนด์ไปได้3-0เซตค่ะด้วยคะแนน25-19 25-13และ25-19คะแนนค่ะและหลังจบเกมการแข่งขันค่ะแอดมินก็ได้รวบรวมคอมเมนต์ของแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวเวียดนามมาฝากคุณผู้ชมกันเช่นเคยค่ะแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลชาวเวียดนามจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับการเล่นในแมตช์นี้เราไปฟังกันเลยค่ะความคิดเห็นของแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวเวียดนามท่านแรกค่ะบอกว่าฉันตั้งตารอดู U20 ไทยแลนด์และ U20 เวียดนามจะได้รู้ว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะไม่มีข้อแก้ตัวใดๆความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าทีมเวียดนามทีมนี้แอบสงสารทีม U20 ไทยแลนด์เลยเสิร์ฟเสียแจกแต้มให้ด้วยความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าฟอร์มแค่นี้แพ้U20 เวียดนาม 100% ความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าเป้าหมายของทีม HCDG เหล่ากายคือการไปให้ถึงนัดชิงไม่ใช่ไปแข่งอันดับที่5ความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าการพบกันระหว่างทีม U20 เวียดนามและก็ทีม U20 ไทยแลนด์ผู้ชมกำลังรอตั้งตาดูอยู่ความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าในที่สุด U20 ไทยแลนด์ก็จะได้พบกับ U20 เวียดนามสมกับการรอคอยความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าทีมไทยไม่มีบอลเร็วหรือไหลหลังเลยเล่นแต่บอลโครงสร้างเลยแพ้เวียดนามของเราไปเวียดนามของเราเล่นได้ดีกว่าเยอะความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าอย่าอ้างอายุ 18-19 เลยถือว่ามันอยู่ในช่วงที่ดีที่สุดของร่างกายมนุษย์มันอยู่ที่วิธีการเล่นมากกว่าทีมไทยไม่มีความหลากหลายแถมเล่นช้าความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าวันนี้ทีมเวียดนามของเราบล็อกช้ำเลยสู้ต่อไปนะเวียดนามความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าทีม U20 ไทยแลนด์เล่นแบบนี้ชนะทีมตองตินได้อย่างไรค่ะต่อไปเป็นความคิดเห็นของแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยนะคะแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับการเล่นในแมตช์นี้เราไปฟังกันเลยค่ะความคิดเห็นของแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยท่านแรกค่ะบอกว่าน้องๆเล่นช้าลงคงล้ามากๆเพราะว่าโปรแกรมแข่งติดต่อกันแถมแข่งกับผู้ใหญ่ต้องใช้แรงเยอะมากๆเป็น2เท่าถือว่ามาเอาประสบการณ์สู้ๆนะความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าถ้าไม่เริ่มส่งไปแข่งข้างนอกเลยเพราะกลัวอายจะให้น้องเอาประสบการณ์มาจากที่ไหนความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าถ้าหากทีมไทยของเราได้เสร็จแรกมากำลังใจคงจะดีกว่านี้นำมาตั้งเยอะไม่น่าแพ้เลยความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าคนไม่ดูกีฬาจะดูกีฬาไม่มีความสุขเพราะไม่เข้าใจกระบวนการความคิดเห็นถัดมาค่ะบอกว่าเป็นไปตามคาดหลังจากชัยชนะนัดแรกก็ตั้งความหวังไว้สูงมากว่านัดต่อไปจะต้องชนะต้องเป็นแบบนี้แบบนั้นทุกอย่างมีระบบมีขั้นตอนมีรายการต่อไปซึ่งสำคัญกว่านี้การที่U20กล้าออกมาเล่นแข่งกับมืออาชีพถือว่าใช้ได้แล้วในระดับรุ่น U20 รายการต่อไปคือของจริงค่ะและนี่ก็คือความคิดเห็นของแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวเวียดนามและก็แฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยนะคะหลังจากจบเกมการแข่งขัน
ระหว่างทีม U20 Thailand และก็ทีม CHDG เหล่ากายเวียดนามค่ะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยนะคะก่อนจากกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ